วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันศุกร์สุดสัปดาห์ค่ะ26กุมภาพันธ์2559สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์ทะเลค่ะครับช่วงนี้สิ่งที่อยากจะเตือนแล้วก็อยากจะฝากก็คือในเรื่องของสภาพอากาศใช่ค่ะเราก็คงย้อนกลับมาพูดถึงกันอีกแล้วนะครับอย่างเมื่อวานข่าวล่าสุดก็บอกว่าในเรื่องของความกดอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป มีแนวโน้มนะครับที่พวกเราจะได้ลุ้นกับอากาศที่หนาวเย็นอีกครั้งโดยเฉพาะช่วงนี้บริเวณขอบประเทศไทยที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะทางอีสานและทางเหนือเนี่ยอุณหภูมิมีการปรับลดลงอย่างรวดเร็วครับและก็ที่สำคัญนอกจากอุณหภูมิสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วนะสุขภาพของทุกคนนะก็ต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในคนที่จะทำงานออฟฟิศเองก็ตามหรือว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยบางทีพออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะบางทีร่างกายเราปรับร่างอุณหภูมิไม่ทันฉะนั้นต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะนอกจากพูดคุยในเรื่องราวของสภาพอากาศที่มาคอยระมัดระวังกันแล้วเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะน้องๆนะคะที่สนใจนะคะในด้านของสื่อสารมวลชนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอนิเมชันเรื่องของรายการโทรทัศน์นี่ก็ตามเนี่ยณวันนี้เองนะคะไม่เชื่อว่าทางสถาบันการตนานะก็มีในส่วนของการเวิร์กช็อปแล้วก็ได้เห็นการทำงานจริงๆนะของการทำงานในวงการบันเทิงแบบนี้นะคะแล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเองค่ะก็ได้มีการเปิดบ้านนะคะจัดงาน KI Open House นะคะ2016นะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็น้องๆหลายคนก็ให้ความสนใจนะไปเจอในงานนะได้ไปรับฟังแล้วก็รวมไปถึงได้ไปเวิร์กช็อปงานกันด้วยเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศดีกว่าค่ะวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์2519นะคะสถาบันการตนาจัดงาน KI Open House 2016เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครูอาจารย์ผู้ปกครองให้ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนโดยคณาจารย์นักวิชาชีพตัวจริงเพื่อเป็นการตอกย้ำความพร้อมการผลิตมืออาชีพด้านสื่อบันเทิงด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนแบบเข้มข้นทั้งการผลิตภาพยนตร์นะคะแอนิเมชันแล้วก็รายการโทรทัศน์ค่ะพร้อมจัดเสวนาให้ความรู้ถึงเบื้องหลังความสำเร็จของรายการ The Face Thailand โดยผู้จัดรายการมืออาชีพอย่างคุณเต้ปิยะกัญจารึกนะคะ Executive Producer คุณนุสารทัศนพายัคCo-Executive Producer และสาวๆจากรายการ The Face Thailand ติช่ากันติชาและกวางวรรณปิยะคณะบังการนาเนี่ยมีทั้งปริญญาตรีปริญญาโทและในต่อไปก็จะมีปริญญาเอกด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจโทรทัศน์นะครับภาพยนตร์แอนิเมชันนะครับหรือว่าสื่อใหม่สื่อใหม่โซเชียลมีเดียวัตโซเอเวอร์เนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้ามาสอบถามกันได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะมีใจรักนะครับที่จะไปทำงานสายนี้เป็นอาชีพเนี่ยเราสามารถทำให้คุณเป็นมืออาชีพได้นะครับก็ยังไงก็ลองดูว่าสนใจด้านไหนนะครับแล้วก็สอบถามเข้ามาดูครับสำหรับคนที่มีความรักไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันการทำเฟรมทีวีอะไรต่างๆในกาตานามีครบมากเลยเพราะว่าเขาทำมานานมากเขามีประสบการณ์ทางด้านนี้มากเลยแล้วสองคนที่มีใจรักจริงๆแล้วอยากทำอ่ะก็ตามความฝันคือตัวใช่เองอ่ะที่ใช่ recommend 100% ที่ใช่แนะนํา 100% เพราะตัวใช่เองก็ทำตามสิ่งที่ชอบไงแล้วสำหรับคนที่ชอบแล้วรู้สึกว่านี่มันใช่นี่มัน creative แล้วมาเจอคนพวกเดียวกันที่มีความคิดที่สร้างสรรค์ที่มีเป็นคนที่อยากผลิตเป็นคนที่อยาก perform ออกมาให้ดูเนี่ยมันแล้วมาอยู่รวมตัวกันมันจะ amazing ขนาดไหนคะถ้าเกิดว่าคนสร้างสรรค์มารวมตัวกันอ่ะคุณอยากเขาก็อยากเรามาทำอะไรแบบดีๆด้วยกันกันตนานะคะกันตนา Institute Check it out ค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาที่ KI Open House นะคะเป็นสถาบันของกันตนาก็เท่าที่ดูมาวันนี้นี่ก็มีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับภาพยนตร์แอนิเมชันหรือว่าเป็นรายการทีวีแล้วก็ยังมีหลักสูตรใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรนะ The Face มี The Face ด้วยก็คือจะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการสอนเดินแบบสอนบุคลิกภาพหรือว่าอะไรหลายๆอย่างในการแบบว่าถ่ายแบบเนี่ยมันน่าสนใจมากซึ่งกวางก็คิดว่ามันมีทั้งปอตีหลักสูตรระยะสั้นแล้วก็ปอโทก็เลยคิดว่าถ้ามีคนที่มีความสนใจในด้านนี้น่ะควรมาเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยคือถ้าเรารู้ว่าเรารักอะไรเราควรที่จะแบบพุ่งเข้าไปหามันอย่าปล่อยให้โอกาสเลยผ่านจริงๆควรมาค่ะ
ก็วันนี้สถาบันกันตนานะคะได้จัดกิจกรรมเป็นเปิดบ้านเราให้กับนักเรียนแล้วก็คุณครูนะคะแล้วผู้ปกครองได้มาดูว่าเรามีการจัดการเรียนการสอนยังไงนะคะโดยกิจกรรม Open House ของเราเนี่ยค่ะมีเป็นประจำทุกปีนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่6แล้วนะคะก็เชิญชวนให้ผู้สนใจนะคะมาสมัครที่สถาบันกันตนาได้ค่ะที่ www.gantana-institute.ac.th ค่ะนอกจากนี้ผู้สนใจนะคะยังได้สัมผัสถึงบรรยากาศการทำงานในกองละครและร่วมทำกิจกรรมเวิร์กช็อปกับทีมงานมืออาชีพและรุ่นพี่ของสถาบันไม่ว่าจะเป็นการผลิตภาพยนตร์นะคะแอนิเมชันแล้วก็รายการโทรทัศน์ร้องพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษารุ่นพี่ของสถาบันกัตนาภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของคณาจารย์ซึ่งเป็นสถานที่ที่แวดล้อมไปด้วยสถานประกอบการและภาพยนตร์นะคะแล้วก็โทรทัศน์ของบริษัทในเครือกัตนาค่ะก็ได้เยอะกว่าที่คิดเลยครับรู้จักเลนกล้องรู้จักกล้องรู้จักละครครับจากปกติก็เขาให้แค่1สาขาก็ตอนนี้มา3สาขาก็รู้เรื่องเยอะขึ้นครับก็ฝากถึงคนที่ไม่ได้มา Open House นะคะก็ให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่สนใจด้านโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆงานด้านพวกสื่อบันเทิงนะครับจะจำเป็นที่จะเราจะต้องมีประสบการณ์หรือว่าจะต้องใช้เวลากับมันที่จะฝึกฝนใช่การเรียนที่เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้ทำงานจริงมันก็เหมาะที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาต่อแล้วก็ก้าวไปสู่มืออาชีพที่นี่ก็ส่วนมากก็จะเน้นการปฏิบัติแล้วก็บวกกับทฤษฎีไปด้วยอะไรเงี้ยครับควบคู่กันไปครับผมนะเชื่อว่าน้องๆที่ได้มีโอกาสได้ไปเวิร์กช็อปนะคะได้เข้าไปร่วมรับฟังคำแนะนำดีๆนั้นก็จะได้สิ่งต่างๆที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้คิดต่อว่าเราควรจะเดินทางสายไหนถ้าเกิดสนใจสายนี้โดยตรงเนี่ยบ้านกัตนาก็ต้อนรับน้องๆทุกคนด้วยคำว่ามืออาชีพเนี่ยมันสำคัญมากนะโดยเฉพาะในเรื่องของการแข่งขันในอนาคตถ้าเรารู้จริงในศาสตร์ที่เราสนใจฉะนั้นอย่างที่คุณเต้บอกถ้าใครรู้ว่าตัวเองมีความสนใจมีความฝันเราสามารถทำให้คุณเป็นมืออาชีพได้และในแง่ของหลักสูตรระยะยาวนอกจากปตีปโทอีกหน่อยก็จะมีถึงระดับปริญญาเอกด้วยฉะนั้นน่าสนใจจริงๆนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ฝากเอาไว้ให้กับน้องๆเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆกำลังต้องเลือกเส้นทางตัวเองด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วของมหาวิทยาลัยนะถ้าสนใจด้านนี้ก็ติดตามหรือติดต่อกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามนะเรื่องราวต่างๆของดวงชะตาอยากจะทราบว่าจะมีการวางแผนตัวอย่างไรบ้างอนาคตจะเป็นอย่างไรหรือว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะจะเป็นในทางทิศทางไหนก็ส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะส่งมาที่422-1606ใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านะคะ024960493และ024960494นั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่าวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็ศุกร์สิ้นเดือนด้วยนะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะศุกร์ที่26กุมภาพันธ์2559ครับจันทรคติการแรม4ค่ำเดือน3ปีมะแมอาคเนหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์อันนี้คือประจิมนะครับหรือว่าตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้งานอย่าประมาทนะครับระวังจะมีปัญหาหรือภาระผูกพันเกิดขึ้นในระยะยาวพวกเงื่อนไขเสียเวลาดูหน่อยก็ดีนะครับแต่สภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบคนที่มีคู่ครองคนรักเนี่ยวันนี้สามารถที่จะดึงเงินแบ่งปันความรักโดยตรงเลยเนี่ยคนโสดก็มีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์นะครับเพียงแต่ว่าอย่ารีบร้อนค่อยๆปล่อยทุกอย่างเป็นธรรมชาติดีที่สุดสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะการทำงานนะครับวันนี้อย่าประมาทอย่าชะล่าใจสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับการงานทายดีนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่ทำดำเนินการไว้ก่อนหน้าจะมีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นแต่เงินทองวันนี้กลับด้านกับเรื่องของงานอย่าคาดหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงโดยเฉพาะจากคนที่ยังรู้จักกันไม่ดีพอ
ความรักมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันนะครับโสดเองก็จะได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะอะไรยังไม่เข้ากระเป๋ายังไม่เข้าบัญชีอย่าเพิ่งถือเป็นรายรับหลักทรัพย์เงินทองกับสีบอลเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนให้เดินทางสายกลางในส่วนของการทำงานนะครับอย่ากล้าจนบ้าบินหรืออย่ากลัวจนไม่กล้าลงมือทำอะไรเลยการเงินต้องมีความยับยั้งชั่งใจครับหากมีคนหยิบยื่นสิทธิประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องการวิ่งเต้นเงินใต้โต๊ะการติดสินบาทคาดสินบนพวกนี้ความรักคนมีคู่วันนี้เรื่อยๆไม่หวือหวาครับแต่ถ้ามีปัญหาอะไรคุยกันนะช่วยเหลือกันได้โสดเองวันนี้เน้นมีโอกาสได้เจอคนที่มีสถานะที่เหนือกว่าสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะยับยั้งชั่งใจสีขาวหนักแน่นนะครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมเน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลักนะครับวันนี้ประสบการณ์ความรู้ที่มีเนี่ยก็มีเกณฑ์จะได้รับมอบหมายให้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำหรือมีประสบการณ์มาก่อนแต่ในส่วนของการเงินอย่าเอาสบายเข้าว่านะครับหรือทำอะไรตามอำเภอใจระวังจะมีภาระตามมาในอนาคตความรักเน้นไปที่คนคิดอยากจะมีคู่ไม่ใช่เฉพาะคนพิเศษคนที่อยู่รอบข้างคนพิเศษนั้นก็มีความสำคัญครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะวันนี้คนที่มีปัญหาสุขภาพประจำตัวดูแลตัวเองดีๆนะครับแต่ผมเน้นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยระวังเป็นหนี้สีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับเหมาะสำหรับการปัดฝุ่นนะครับงานโครงการเดิมๆที่เคยทำวันนี้อาจจะนำมาฉายซ้ำหรือแม้กระทั่งการใช้คอนเน็กชันกับมิตรเก่าสหายเดิมให้เกิดประโยชน์พอจะมีโชคลาภครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องผมไม่ถึงในเรื่องของสตุ้งสตังวันนี้ติดขัดอะไรเข้าหาใครก็ได้รับความช่วยเหลือความรักเน้นไปที่คนมีคู่นะครับวันนี้อย่าบันดาลโทสะบางครั้งถ้าแก้วมันร้าวไม่เหมือนเดิมส่วนคนโสดวันนี้อย่าไปแย่งรักของใครสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะวันนี้เสริมดีกว่าโชคลาภพอจะมีเกิดขึ้นนะครับหลักทรัพย์เงินทองสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ขาดคนช่วยเหลือผมหมายถึงในเรื่องของบริวารฉะนั้นวันนี้มีโอกาสจะต้องทำทุกอย่างโดยตัวเองทั้งหมดสภาพคล่องยังบริหารได้ในระดับที่เหมาะสมมีเกณฑ์จะได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ความสัมพันธ์ความรักยังแข็งแรงดีนะครับคนที่สนใจต่างชาติต่างภาษาก็มีโอกาสได้รับความสนใจครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะขาดแขนขาบริวารสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ชาวราศีปูเน้นพวกเอกสารนะงานเปเปอร์ต่างๆหรือมิฉะนั้นอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากต่อการวางตัวการตัดสินใจสภาพคล่องวันนี้ยังซื้อหาความสุขได้ตามสมควรนะครับดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ขอให้เชื่อในเรื่องของกรรมหรือการกระทำในส่วนของความรักวันนี้คุณทำดีและคุณจะได้ดีอย่าให้คนรักเป็นอย่างไรจงทำสิ่งนั้นก่อนสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะงานเอกสารนะครับสถานการณ์ที่ยากลำบากสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนยาทำตัวสำคัญโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจคนที่ดูแลในเรื่องของกฎกติกาข้อบังคับระวังวันนี้หลายสิ่งอย่างจะล่าช้าเพราะการวางตัวของตนเข้าออกให้ไวครับเน้นการลงทุนระยะสั้นไม่เน้นการออมไม่เน้นเงินปันผลเน้นการกินส่วนต่างความรักให้เข้าทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีน้องสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะอย่าทำตัวสำคัญเสริมเรื่องงานกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้เตือน2เรื่อง1เวลามีปัญหาให้เก็บอาการ2ต้องเปิดใจนะครับรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้างชีวิตการทำงานวันนี้อยากให้เป็นแบบนั้น
การเงินเตรียมสำรองเงินสดไว้บ้างนะครับวันนี้มีโอกาสต้องใช้จ่ายมากกว่าปกติโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางหรือคนที่มีโปรเจกต์ในเรื่องของการยกย้ายถิ่นฐานความรักควรให้ความสำคัญกับคนรักครอบครัวนะครับวันนี้มีคู่แต่เหมือนกับอยู่กันต่างหน้าที่สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะวันนี้อยากจะให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยในเรื่องของการทำงานนะครับรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยกับสีครีมส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับหาโอกาสแสดงฝีไม้ลายมือนะครับแล้ววันนี้คุณจะได้รับการยอมรับความไว้วางใจมากขึ้นโดยเฉพาะพวกสายวิชาชีพหมุนเงินได้คล่องวันนี้เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมที่ต่างจากเดิมความรักก็ถ่ายดีมีปัญหาอย่าหนีให้หาโอกาสพูดคุยเจรจาคนโสดเนี่ยวันนี้สามารถสร้างความประทับใจได้แต่แรกพบสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะหาโอกาสแสดงฝีไม้ลายมือก็ต้องเสริมให้มีความกระตือรือร้นกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบลอดทองครับราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีแมงป่องวันนี้นะครับครีเอทเยอะๆนะเหมาะสำหรับการคิดนอกกรอบแต่ถ้าเป็นลักษณะงานเร่งด่วนวันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของการส่งมอบงานเงื่อนไขของเวลาด้วยภาพรวมในเรื่องของสภาพคล่องวันนี้ก็ล้อกับเรื่องของงานนะที่บอกให้สร้างสรรค์คิดนอกกรอบวันนี้ก็เช่นเดียวกันอะไรที่ท้าทายในส่วนการเงินการลงทุนผมอยากให้เรียนรู้ความรักฟังให้มากกว่าพูดครับระวังจะมีปากเสียงกับคนรักหรือญาติพี่น้องของคู่ครองสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะสร้างสรรค์แต่ระวังงานด่วนก็ต้องดูในเรื่องของเวลาด้วยนะครับสีดำส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เวลามีปัญหาใหญ่ให้ดึงตัวเองออกจากวังวนหรือเรื่องราวนั้นๆก่อนนะครับวันนี้ถอยเป็นคนนอกคุณอาจจะมองเห็นปัญหาได้ดีขึ้นและที่สำคัญวันนี้ต้องรู้จักเล่นกับเวลาการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับวันนี้แม้จำเป็นจะต้องซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาก็สมปรารถนาความรักวันนี้ไม่ดีคนมีคู่อาจจะเข้าทำนองเบื่อๆหยาบๆกับเรื่องราวเดิมๆครับส่วนคนที่คิดอยากมีคู่วันนี้อยากพยายามให้เหนื่อยเปล่าสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะถอยออกมาคุณอาจจะเห็นปัญหาได้ชัดเจนขึ้นและก็ใช้เวลาเป็นตัวช่วยคลี่คลายสถานการณ์นะครับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงนะคะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนได้แล้วก็อย่าลืมนะคะข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดระบุเข้ามาให้ชัดเจนด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ